บ้านเรานี่ก็ใช่ว่าจะมีคนได้บวชกันบ่อยๆแล้วการบวชก็ใช่ว่าจะฟ้าสุดฟ้ามิชู雅城发布命令是基于生辰八字推算的一门占卜术，向大家推荐一位研究八字命理21年的道长，擅长八字算命，居家风水布局，灵符法师，道长微信20882688。ทำกันได้ง่ายๆคนมงคลน่ะต้องบวชมนต์ได้ทุกบวชทุกครั้งถ้าร่างกายไม่พร้อมก็ยังบวชไม่ได้การบวชของเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเท่านั้นยังเป็นการทำเพื่อคนอื่นเพื่อบุพการีคือญาติวงศ์ที่ป๋าช่วยจึงให้เขาเนี่ยเข้ามาใกล้วัดให้ชีวิตเขาเข้ามาผูกพันกับธรรมะดีขึ้นการบวชเนี่ยคือการทำให้เราเป็นตัวของทุกคนแต่ยากจนเห็นใจอะไรมาพอบวชแล้วทุกคนต้องว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเจ้าใหญ่นายโตอะไรมาทุกคนต้องว่าแล้วมีอะไรดีสำหรับการอยู่ในตัวทุกคนมันก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงได้ทำคุณความดีโดยแพร่คนอื่นต่อไปจริงซึ่งจะเป็นการเตรียมพอแล้วที่จะทำให้เราเป็นโอกาสเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองในระดับคุณต่อไปอย่างไรซึ่งประโยชน์อันนี้นะยังตกไปถึงคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยคนเราเวลามาก็มาตัวเปล่าเวลาไปก็ไปตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งเดียวที่เหลือทั้งหลังได้ก็คือคุณความดีต่างๆที่ได้ทำไว้ชีวิตคนเราอายุใช่ว่าจะยืนไปถึงพันปีหมื่นปีก็ไม่หรอกเจอหน้ากันทั่วทางทั่วลาวเดี๋ยวก็ตายจากนั้นเมื่อตายจากกันก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไรในช่วงเวลาที่เป็นบาทน้อยคือเราควรทำความดีต่อกันอะไรที่อภัยให้กันได้ก็อภัยให้กันซะอะไรที่เราทำเพื่อคนอื่นได้อะไรที่ทำแล้วเป็นการทดแทนบุญคุณคนก็รีบทำ